สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ใช่ด็อกเตอร์ที่จะมาพูดคุยกับเราเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันเนี้ยอินเทรนด์มากเข้ากับช่วงเทศกาลถือศีลกินผักนะคะซึ่งแน่นอนหลายคนเตรียมตัวที่จะกินผักกันแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะกินแบบไหนยังไงวันนี้มีเรื่องราวของคู่มือกินเจฉบับคนกินดีมาฝากกันและแขกรับเชิญในรายการวันนี้ค่ะคุณรจนากุเรยานักกำหนดอาหารจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณรจนสาวัสอยูด่ีกับคเรา่ะแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนพอจะเข้าถึงช่วงกินผักกินผักก็คือกินเจแต่ทีนี้เนี่ยกินเจอาหารเจนะคะอาหารมังสวิรัติแพลนเบสพวกนี้มันเหมือนกันไหมคล้ายหรือว่าต่างกันยังไงคะค่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะที่จริงแล้ววิธีการทานทั้ง3วิธีเนี่ยค่ะมีสิ่งที่คล้ายกันนะคะนั่นก็คือว่าเน้นทานพืชเป็นหลักนั่นเองค่ะแล้วก็สาเหตุที่เลือกรับประทานด้วยค่ะหลายๆท่านเลือกมารับประทานพืชเป็นหลักเนี่ยก็เพื่อสุขภาพนะคะเพื่อทำการแบบดีท็อกซ์เนาะแล้วก็เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะค่ะแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกันไหมคะหรือว่ามันต่างกันยังไงเฉียงอย่างช่วงกินค่เะจเนี่ยช่วงประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยเรากินเจหรือเรากินมังสวิรัติหรือเรากินแบบไหนค่ะที่จริงทั้ง3วิธีเนี่ยมีสิ่งที่คล้ายกันแล้วก็ต่างกันนะคะส่วนสิ่งที่ต่างกันนั่นก็คืออยู่ที่ความยืดหยุ่นแล้วก็ความเข้มงวดของแต่ละวิธีการรับประทานนั่นเองค่ะส่วนจะขอเริ่มจากการที่ยืดหยุ่นมากที่สุดนะคะนั่นก็คือวิธีการรับประทานของพลานเบสนั่นเองค่ะพลานเบสคเน่ีะ่ยค่ะจะขึ้นอยู่แล้วแต่ละบุคคลเลยค่ะว่าบุคคลนี้ต้องการรับประทานได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่อาจจะแบบว่าแต่ละมื้อผักก็จะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะพืชเป็นส่วนใหญ่นะคะเนื้อสัตว์อาจจะเป็นแค่10%ของจานเท่านั้นนะคะส่วนบางท่านก็ทานเนื้อสัตว์แค่วันละ1 มื้อหรือว่าแค่บางวันเวลาที่ไปพบปะเพื่อนเท่านั้นเพื่อที่ให้สะดวกแล้วก็ให้เรียบง่ายต่อการที่ว่าเรายังได้ผักเป็นหลักด้วยแล้วก็ยังรับประทานเนื้อสัตว์ได้ด้วยค่ะส่วนอันที่ยืดหยุ่นน้อยลงนะคะแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นนั่นก็คืออาหารมังสวิรัตินั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบมากแต่เน้นเป็นหลักเลยนะคะก็คือไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะคะบางท่านทานอาหารมังสวิรัติใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีการรับประทานปลาบ้างนะคะบางท่านก็ยังรับประทานซีฟู้ดได้ด้วยเนาะนะคะส่วนบางท่านเนี่ยจะทานแต่ไข่และหรือนมเท่านั้นเองค่ะค่ะส่วนมาพูดถึงเจนะคะสุดท้ายเลยนะคะเรื่องหลักของวันนี้นะคะอันนี้ค่ะก็จะเข้มงวดมากที่สุดหลักๆเลยนะคะมีข้อกําหนดอยู่นะคะข้อที่1ก็คือว่าหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์หรือว่าผลิตผลจากสัตว์ทุกอย่างเลยบางท่านไม่รับประทานน้ําผึ้งด้วยนะคะค่ะส่วนถึงที่2นะคะก็คือว่าหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอันนี้ค่ะบางท่านนะคะก็ไม่ใช้ขนสัตว์เลยหรือว่าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากหนังสัตว์เลยเช่นเดียวกันนะคะค่ะส่วนข้อที่3ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงผักที่มีกลิ่นฉุนนะคะก็จะมีกระเทียมหัวหอมนะคะต้นหอมกุ้ยช่ายกระเทียมโทนจีนเป็นต้นนะคะข้อที่4หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสชาติจัดค่ะอันนี้ค่ะคือถ้าเกิดเรานึกถึงแต่ก่อนนะคะเขาจะเน้นว่าให้ทานอาหารรสชาติที่ว่าธรรมชาติมากที่สุดปรุงแต่งน้อยที่สุดนะคะเพื่อเป็นการทำดีท็อกซ์ร่างกายไปด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่5ค่ะคือหลีกเลี่ยงสิ่งของที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาได้อย่างเช่นใบยาสูบหรือว่าสุรานั่นเองค่ะค่ะนะคะก็คือจริงๆแล้วอาหารเจนี่ดูสตริกคือดูยืดหยุ่นน้อยที่สุดดูเข้มสุดนะคะหลายคนใชบ่างอย่างก็ยังไม่มั่นใจเลยค่ะคุณรจนาว่าแบบช่วงเจนี่เรากินได้ไหมอย่างพวกผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่มีกลิ่นฉุนเนี่ยบางทีบางคนก็ยังลืมยังเอ๊ะได้หรือไม่ได้ยังไงเพราะเราบางทีเราก็ไปคิดว่าเอ๊ะหรือว่างดเนื้อสัตว์อย่างเดียวไม่ใช่จริงๆก็มันยังมีที่ต้องงดอีกตั้งหลายอย่างแต่ว่าที่เราใช่เห็นอยคู่่ะบางคนก็ยังทานรสจัดอยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะใช่ค่ะก็คือที่จริงเอาเท่าที่ทําได้คือเดี๋ยวนี้ค่ะอาหารถูกพัฒนามาเพื่อให้ทานเจได้ง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะก็จะมีรสชาติที่อร่อยด้วยเพื่อให้ว่าเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะเอาเท่าที่แต่ละบุคคลทําได้แล้วก็สบายใจด้วยค่ะถ้าอย่างนี้การกินอาหารเจซึ่งค่อนข้างจะจำกัดเยอะมากมันจะทำให้เราก็ลดขาดสารอาหารไหมโอ้ค่ะก็ที่จริงการรับประทานอาหารเจก็มี2รูปแบบเนาะบางท่านเนี่ยรับประทานอาหารเจเป็นประจําเลยตลอดชีวิตเลยนะคะถ้าเกิดทําแบคบ่ะนี้ค่ะความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดสารอาหารนะคะเกิดขึ้นได้นะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะวิตามิน B12
วิตามิน B12 เนี่ยจะพบได้หลักๆเลยนะคะในเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตผลจากสัตว์นะคะแต่สารอาหารอื่นๆนะคะเราลดโอกาสที่จะเกิดการขาดสารอาหารได้นะคะนั่นก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่มากที่สุดแล้วก็หลากหลายมากที่สุดส่วนท่านที่รับประทานอาหารเจเป็นช่วงระยะเวลาสั้นนะคะอันนี้ไม่ค่อยอยากให้กังวลมากเท่าไหร่ตราบใดที่เราทานครบ5หมู่หลากหลายนะคะโอกาสที่จะเกิดการขาดสารอาหารเนี่ยค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ทานอาหารเจเป็นประจำอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งอย่างช่วงมีสิ่งกินผักลงทานกันประมาณ9วัน10วันอย่างเงี้ยต้องกังวลไหมต้องกังวลไหมคะแนะนำว่าให้ทานครบ5หมู่มากที่สุดหลากหลายมากที่สุดในปริมาณที่เหมาะสมอันนี้โอเคเลยถ้าเกิดเราดูเป็นหลักนะคะสิ่งที่แตกต่างกันเนาะก็คือเปลี่ยนโปรตีนใช่ไหมคะจากเนื้อสัตว์มาเป็นโปรตีนจากพืชอันนี้ค่ะถ้าเกิดเรามีโปรตีนจากพืชที่แหล่งที่ดีและหลากหลายทดแทนได้ค่อนข้างโอเคทานผักผลไม้ให้เพียงพอค่ะโอกาสที่จะขาดตรงนี้ก็ค่อนข้างน้อยค่ะหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่จะขาดเพื่อมีผลต่อสุขภาพจริงๆอะค่ะอาจจะเป็นระยะ3เดือนถึง6เดือนเลยค่ะที่ว่าอาจจะแนะนำว่าให้ระวังตรงส่วนนั้นนะคะค่ะมีคำถามนะคะจากคุณแนนบอกว่าการทานโปรตีนเกษตรหรือเนื้อสัตว์เทียมมันส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างไหมคะค่ะก็ที่จริงเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากๆถ้าเราดูไปที่ปี2ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะโปรตีนเกษตรเนี่ยที่จริงโปรตีนเกษตรที่บ้านเรามีมานานแล้วใช่ไหมคะโปรตีนเกษตรแบบอบไม่ปรุงรสอะค่ะเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีมากๆอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นอาหารแปรรูปนะคะแต่พอเป็นเนื้อสัตว์เทียมหรือว่า plant based meat นะคะที่เราเจอมากขึ้นเรื่อยๆใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นอาหารแปรรูปอยู่นะคะก็ถือว่าถามว่ามีบางชนิดนะคะเนื้อเทียมก็จะทำมาจากแป้งเป็นหลักแล้วก็น้ำมันพืชเป็นหลักนะคะแล้วก็ปรุงแต่งด้วยความเค็มค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้แนะนำทานในปริมาณที่น้อยถามว่าเข้าใจนะคะว่าอร่อยเนาะหลายๆท่านคงชอบแต่ว่าก็เหมือนกับว่าเรารับประทานลูกชิ้นหรือว่าแฮมอะไรอย่างนั้นเลยนะคะก็แนะนำว่าให้ทำเป็นส่วนน้อยนะคะแล้วก็พันธุ์เบสนี้เนี่ยก็อาจจะว่าดีกว่านั้นมาหน่อยก็คือว่าทำจากพืชเป็นหลักที่ว่ามาจากพวกขนุนเห็ดอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราได้รับสารอาหารจากพืชตรงส่วนนี้ด้วยแป้งก็ลดลงมานะคะการปรุงแต่งกลิ่นรสชาติของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ยังไงก็ยังเป็นอาหารที่แปรรูปเพราะว่าจะมีความเค็มสูงอยู่ดีค่ะแต่ว่าเนื้อพันธุ์เบสนี้เนี่ยอาจจะมีโปรตีนมากขึ้นค่ะก็แนะนำรับประทานได้แต่รับประทานเป็นส่วนน้อยโปรตีนเกษตรเนี่ยใช้แทนเนื้อสัตว์ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะทานอะไรทดแทนตรงนี้อ่ะถ้าสมมติบางคนมีความรู้สึกว่าอุ้ยถ้าเป็นช่วงกินเจฉันอาจจะไม่ค่อยได้โปรตีนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฉันอยากจะได้โปรตีนเยอะๆชุดไปหาจากที่ไหนที่ไม่ใช่จากโปรตีนเกษตรค่ะที่จริงโปรตีนจากพืชอะค่ะมีเยอะมากๆเลยนะคะมีแหล่งเยอะมากหลักๆเลยนะคะที่เราทานเป็นประจำก็คือเต้าหู้นั่นเองค่ะเต้าหู้อ่อนนะคะเต้าหู้แข็งเนี่ยใช้แทนเนื้อสัตว์ได้ทุกชนิดเช่นเดียวกันนะคะฟองเต้าหู้แล้วก็มาใช้ทำกับข้าวได้ด้วยนะคะโปรตีนเกษตรนี่ก็เป็นแบบที่ดีเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้ค่ะพวกถั่วนะคะถั่วเมล็ดแห้งต่างๆนะคะธัญพืชมีโปรตีนที่สูงมากๆนะคะเมล็ดพืชนะคะแล้วก็จะมีพวกถั่วเปลือกแข็งด้วยค่ะถั่วอัลมอนด์ถั่วลิสงเมล็ดแตงโมเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันพวกนี้ค่ะแนะนำทานเป็นสแน็คระหว่างวันได้ด้วยค่ะอันนี้เราก็จะได้รับไขมันที่ดีแล้วก็โปรตีนที่ดีด้วยระหว่างวันนะคะตอนช่วงที่ว่าเราหิวเนาะแทนที่เราจะไปซื้อพวกผักทอดมาทานวันทอดมาทานนี้ค่ะเราอาจจะเสริมด้วยว่าผลไม้สัก 6-8 ชิ้นคำแล้วก็น้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองสัก1แก้วพอเราทานแบบนี้เราก็ได้รับโปรตีนเพิ่มจากตรงนี้อีกด้วยค่ะอันนี้พูดจริงๆเลยนะคะปกติเวลาเราทานเจแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ทานเนื้อสัตว์เอ๊ะมันอยู่ท้องไหมมันจะอยู่ท้องได้นานไหมทานพวกถั่วอะไรเงี้ยมันจะอยู่ท้องได้นานเหรอแล้วกินเจยังไงอะให้มันแบบให้มันอยู่ท้องหรือมันไม่ลงพุงอะไรเงี้ยทำยังไงคะโอ้ค่ะอันนี้ขอดูภาพจานอาหารสุขภาพ211เลยนะคะถ้าเรามาดูภาพจานอาหารสุขภาพค่ะค่ะถ้าเราดูภาพจานอาหาร211โอเคเดี๋ยวสักครู่ขึ้นให้คุณรจนาอธิบายไปเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ทีมงานขึ้นภาพอาหารให้ค่ะค่ะก็ถ้าเราดูที่จานนะคะเราจะแนะนำว่าครึ่งหนึ่งของจานควรเป็นผักนะคะแนะนำเป็นผักที่หลากหลายลดการรับประทานผักพืชหัว
นะคะช่วงกินเจปีนี้เราก็จะอยากแนะนำว่าให้กินเจแบบไม่จำเจนะคะนั่นก็หมายความว่าในจานนะคะขอให้มีสีอาหารสัก5สีผักผลไม้สัก5สีนะคะสารพวกนี้ค่ะที่มีสีอย่างเช่นสีแดงสีเขียวใช่ไหมคะสีส้มสีเหลืองสีม่วงสีขาวเนี่ยค่ะเป็นสารพฤกษเคมีนะคะสารพฤกษเคมีเนี่ยค่ะมีการช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงด้วยช่วยยังไงนั่นก็คือว่าช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์นะคะช่วยดูแลสุขภาพหลอดเลือดหัวใจของเราหลอดเลือดสมองของเราแล้วก็ช่วยลดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งด้วยค่ะก็คือว่าที่ผักผลไม้ของเรามีสีสวยเนี่ยก็ไม่ได้เพื่อว่าให้มีความสวยอย่างเดียวนะคะแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราด้วยอะค่ะค่ะค่ะก็คือให้ทานหลากหลายสีอย่างนี้อะคะถูกต้องใช่ค่ะเราจะได้รับสารอาหารมากขึ้นครบถ้วนมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในพืชด้วยค่ะจากความหลากหลายของสีตัวนี้เองค่ะคือผลไม้นะยังพอหาสีต่างกันได้แต่ผักหลายสีลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอย่างเช่นสีอะไรควรมีอยู่ในอะไรยังไงดีได้เลยค่ะอย่างสีแดงเราก็นึกถึงมะเขือเทศใช่ไหมคะอันนี้เราจะได้รับสีแดงนะคะถ้าสีม่วงก็คือกะหล่ำปลีสีม่วงนะคะหรือว่ามะเขือม่วงก็ได้นะคะสีขาวเนี่ยก็จะเป็นหัวไชเท้าขาเห็ดบางชนิดนะคะสีเหลืองสีส้มก็จะเป็นพวกแครอทนะคะแครอทนะคะแล้วก็ส่วนเป็นสีอีกสีนึงเป็นสีเขียวผักใบเขียวค่ะแล้วก็ผักโดยทั่วไปส่วนมากก็จะมีสีเขียวอยู่แล้วค่ะค่ะก็คือทานให้หลากสีคุณรจนาบอกว่ามีมีกี่สีนะ5สีหรือเปล่าคะใช่ค่ะให้ทานให้ได้ครบ5สีต่อวันใช่ค่ะค่ะ5สีคือสีเขียวขาวอะไรคะแดงแดงม่วงแล้วก็สีเหลืองส้มค่ะอันนี้ตามภาพที่ขึ้นมาให้ได้ชมกันดูสัดส่วนใน1จานคุณจะเป็นอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะถูกต้องเลยที่จริงแล้วอะค่ะอันนี้เป็นวิธีการแนะนำทั่วไปอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่รับประทานอาหารเจส่วนช่วงที่เรารับประทานอาหารเจสิ่งที่จะแตกต่างกันไปนั่นก็คือส่วนที่เป็นโปรตีนเท่านั้นเองนะคะใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องของโปรตีนนะคะก็จะแนะนำเรื่องของข้าวแป้งด้วยนะคะข้าวแป้งเนี่ยที่จริงก็เป็นส่วนนะคะช่วงที่เรารับประทานอาหารเจอะค่ะเราจะทานข้าวแป้งค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าทานแต่ผักกับพวกเต้าหู้ไม่ค่อยอยู่ท้องนะคะแต่ที่จริงอะค่ะมีวิธีแนะนำมีทริคเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเราหันไปทานข้าวแป้งไม่ขัดสีอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้อะค่ะอันนี้จะมีกากใยใช่ไหมคะกากใยอะค่ะจากผักจากตรงนี้ค่ะจะช่วยให้เราอยู่ท้องมากขึ้นและนานขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะผักไฟเบอร์หรือกากใยตัวนี้ค่ะดีต่อสุขภาพเรามากๆเลยต่อสุขภาพของลำไส้เราอีกด้วยหนึ่งค่ะนะคะแล้วก็นอกจากข้าวแป้งใช่ไหมคะตรงในกลุ่มข้าวแป้งนอกจากข้าวแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีธัญพืชอย่างอื่นนะคะที่ว่าเป็นแหล่งของข้าวแป้งที่ดีนะคะอย่างเช่นขนมปังโฮลวีตนะคะหรือว่าจะเป็นข้าวคีนัวข้าวคีนัวก็เป็นข้าวแป้งเช่นเดียวกันแล้วมีโปรตีนที่สูงด้วยนะคะอันนี้ก็รับประทานได้ก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็ทานได้เหมือนกันค่ะเอาเผือกมันอะไรอย่างเงี้ยเข้าขายกลุ่มนี้ไหมคะถูกต้องเลยถูกต้องใช่เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือว่าพวกผักพืชหัวเนี่ยพอเรารับประทานใช่ไหมคะก็จะแนะนำว่ารับประทานได้นะคะเพราะว่าก็จะมีกากใยแล้วก็มีสารพฤกษเคมีด้วยนะคะแต่ว่ามื้อไหนที่มีการรับประทานผักพืชหัวเราก็ควรลดปริมาณของข้าวแป้งลงด้วยเพราะว่าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันค่ะทีนี้มาโปรตีนค่ะค่ะโปรตีนนะคะโปรตีนที่เราได้รับจากพืชนะคะก็จะมีจากพวกเต้าหู้นะคะเต้าหู้อ่อนเต้าหู้แข็งนะคะถั่วเหลืองถั่วและนะคะฟองเต้าหู้โปรตีนเกษตรเนี่ยมาใช้ทำกับข้าวได้เลยหรือว่าบางท่านเนี่ยก็จะใช้ถั่วหลากสีเหมือนจะมีเมนูอาหารอย่างเช่นข้าวอบธัญพืชใช่ไหมคะข้าวอบธัญพืชใส่เต้าหู้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใส่เห็ดด้วยอันนี้ก็จะได้อาหารครบแล้วก็อยู่ค่อนข้างอยู่ท้องเช่นเดียวกันนะคะนะคะนอกจากนี้ก็แนะนำว่าระหว่างมื้อมีการรับประทานถั่วเปลือกแข็งด้วยแล้วก็น้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองเพื่อให้ได้รับโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมอะค่ะในแต่ละมื้อแนะนำทานโปรตีนประมาณ4-6ช้อนโต๊ะ4ช้อนโต๊ะประมาณ1ฝ่ามือนะคะ6ช้อนโต๊ะก็ประมาณ1ฝ่ามือบวกกับนิ้วมือไปด้วยค่ะค่ะ
โอ้โหน้อยจังเลยน้อยแล้วค่ะซึ่งจริงๆผแล้มวว่พาอถ้เาราเกิดดูมาเราดูในอันมเายอตะรกาว่าส่ทวีน่ตทามในจำานอะตามมาตราส่วนในจานอะเราจะมีความรู้สึกว่าปกติเราถ้าเทียบระหว่างข้าวโปรตีนและผักเนี่ยเรามักจะไม่ได้ทานผักเป็นสองเท่าขนาดนี้นะเป็นสองเท่าใช่จากคข่ะ้าวบวกโปรตีนอะไรอย่างนี้เนาะมันจะใช่ผักค่จะะเป็นแค่ส่วนเสี้ยวนึงอะต้องปรัใชบ่ใหม่แล้ตว้อกง็ปรับใหม่ว่าหลักต้องเป็นผักโดยทใัช่ว่ไปค่ะแลจ้วถ้าปรับนไะด้คะในช่วงรับประทานอาหารเจจะดีมากเลยเพราะว่าได้รับสารอาหารครบถ้วนมากขึ้นด้วยค่ะทีนี้พวกไขมันล่ะคะคุณรจนาเพราะว่าช่วงเจเนี่ยบางทีเราจึงรู้สึกว่าเราไม่ค่อยทานพวกต้มตุ๋นอะไรกันเท่าไหร่ทานผัดเยอะทอดเยอะอย่างเงี้ยนะน้ำมันก็เยอะยังไงดีนะคะก็คือที่จริงแล้วไขมันก็เป็นอะไรที่ร่างกายเราจําเป็นที่จะต้องรับประทานนะคะแต่รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเนาะก็ที่จริงถ้าเกิดจะใช้ทํากับข้าวบ้างเป็นเมนูผัดบ้างก็โอเคเลยนะคะแนะนําใช้น้ํามันรําข้าวผัดทั่วไปได้เลยนะคะแต่ว่าอาจจะคุมปริมาณหน่อยถ้าเกิดผัดจนน้ํามันเยอะเกินไปอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนํานะคะแล้วก็ในแต่ละวันแนะนําใช้น้ํามันถ้าเป็นไปได้ไม่รับประทานไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะโอ้นิดเดียนวะเคอะงอ่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นคําแนะนําทั่วไปเลยค่ะแล้วเราก็จะได้รับไขมันที่ดีนะคะจากพวกถั่วเมล็ดแห้งเมล็ดธัญพืชแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งอันนี้เราจะได้รับไขมันที่ดีจากส่วนนั้นด้วยเวลาที่เรารับประทานเต้าหู้น้ําเต้าหู้นมถั่วเหลืองอะค่ะก็ได้รับไขมันที่ดีจากตรงนั้นอีกด้วยค่ะอืมทีนี้กเน็ี่ยที่จริงถ้าเขเ้ราาใทจานะคะว่าการทานวแบ่าบว่าของทอดของมันอร่อยมากตอนช่วงที่รับประทานอาหารเจเนาะไม่ได้ห้ามนะคะแต่ขอว่าเป็นไปได้ไหมให้ลดปริมาณลงแล้วอาจจะไม่ใช่ทุกมื้อแล้วก็ไม่แนะนํามารับประทานแทนอาหารหลักอะค่ะคือถ้าทานตามรูปนี้นะคะน่าจะมีสุขภาพที่ดีแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้จะช่วยให้เราแบบว่าทานเจด้วยความสุขด้วยลักษณะของสุขภาพที่ดีแล้วไม่ลงพุงด้วยหรือเปล่าคะถ้าทานแบบนี้ค่ะถ้าเกิดรับประทานได้แบบนี้แล้วก็สแน็คระหว่างมื้อว่างนะคะตามที่แนะนําไปเนาะว่าเป็นผลไม้6-8ชิ้นคำน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือว่าถั่วเมล็ดเปลือกแข็งเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ไม่ลงพุงด้วยแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยอาหารเป็นแค่หนึ่งเรื่องนะคะเป็นอาหารออ่างหนึ่งเนาะที่จริงก็จะมีออ่างที่สองนั่นก็คือออกกําลังคก่ะายนะคะเพื่อดูแลสุขภาพเราก็แนะนําออกกําลังกายเป็นสม่ําเสมอด้วยนะคะส่วนออ่างที่สามนั่นก็คืออารมณ์อันนั้นก็คือแนะนําให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะเพราะเวลาที่เรานอนได้ดีอะค่ะร่างกายเราก็จะเผาผลาญไขมันได้ดีอีกด้วยนะคะนอกจากที่ว่าแนะนํารับประทานไขมันไม่เกิน6ช้อนชาหรือว่าน้ํามันไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะเราก็จะแนะนําว่ารับประทานน้ําตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วยได้แล้วก็รับประทานเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันนะคะนะคะอันนี้เป็นตัวคที่่ะช่วยหมดเลยค่ะทีนี้มันวนเวียนค่ะส่วนใหญ่พอเราทานแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยอิ่มเวลานอนเราก็จะหลับตื่นด้วยความหิวอยากจะลุกขึ้นมาหาอะไรทานเพื่อจะได้อิ่มอีกอหนึ่งที่จะได้รู้สึกว่าอารมณ์ดีบางค่ะทีที่ใช่ค่ะคือต้องฝึกตัวเองให้เป็นกิจวัตรใช่ไหมคะว่าจะต้องทานขนาดไหนเข้านอนเวลาไหนร่างกายจะได้แบบว่าวงจรครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้วก็อารมณ์ดีด้วยะถูกต้ออ่งะเลยนะคะเพราะว่าการทานอาหารให้ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลมากๆเลยท่านใดที่นอนดึกเห็นไหมคะว่าจะเริ่มหิวแล้วแล้วก็จะไปหาอะไรในตู้เย็นหรือว่าขนมที่ซื้อไว้ที่บ้านหรือว่าถ้าจําเป็นจริงๆนะคะก็อาจจะผลไม้สัก6-8ชิ้นคำหรือว่าไปทานน้ำเต้าหู้ใส่พวกเมล็ดแมงลักหรือว่างาดําอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะลูกเดือยอะไรเงี้ยไปหน่อยได้สารอาหารค่อนข้างเยอะอิ่มอยู่ท้องด้วยค่ะค่ะทีนี้คนท้องอะคะคนตั้งครรภ์นะคะทานเจได้ไหมมันจะขาดสารอาหารอะไรยังไงหรือเปล่าหรือนอกจากคนท้องสมมุติว่าคนทุกชนิดทานเจได้หมดเลยไหมหรือว่าบางคนบางประเภทควรไม่ควรทานอาหารเจหรือเปล่าค่ะก็คือที่จริงอะค่ะการรับประทานอาหารเจขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละท่านเลยท่านใดที่ว่ามีการขาดสารอาหารอยู่แล้วนะคะก็อาจจะยากอาจจะมีโอกาสที่จะขาดสารอาหารมากขึ้นในช่วงเวลาที่รับประทานอาหารเจหรือว่าท่านที่แพ้ถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะขาดสารอาหารได้นะคะท่านที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยค่ะ
เบาหวานนะคะอันนี้ค่ะก็คือถามว่าทานได้ไหมทานได้เราก็จะแนะนำว่ารับประทานตามเหมือนที่จานอาหารสุขภาพ211แล้วก็แนะนำดูแลเรื่องของปริมาณของน้ำมันไขมันที่ทานในแต่ละวันบวกไปถึงปริมาณของความเค็มโซเดียมแล้วก็น้ำตาลที่รับประทานในแต่ละวันถ้าดูแลตรงส่วนนั้นได้อ่ะค่ะก็รับประทานได้แต่พอถ้าเกิดว่ารับประทานอาหารเจแล้วก็เลือกไม่ได้แล้วก็เน้นที่ว่าต้องซื้ออย่างเงี้ยค่ะก็อาหารก็อาจจะมีความมันความเค็มความหวานค่อนข้างเยอะอันนี้เราก็มีทริคเล็กน้อยนะคะเราอาจจะทานเนื้อเหลือน้ำนะคะเวลาที่เราทานเนื้อเหลือน้ำเนี่ยค่ะในน้ำจะมีความหวานความมันความเค็มอยู่ครบหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยลดตรงส่วนนี้ไปได้ด้วยแล้วก็เลือกอาหารที่ว่าดูแลตรงส่วนนี้ตามจานอาหารสุขภาพ211ได้มากที่สุดนะคะค่ะกินเจควรเลือกโปรตีนจากแหล่งใดเหมือนคุณรสนาจะบอกไปแล้วว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกถั่วเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่ควรพึ่งโปรตีนเกษตรหรือพึ่งได้บ้างนิดหน่อยโปรตีนเกษตรนี่ทานได้เลยแต่ว่าเป็นเนื้อเทียมอะค่ะแล้วก็ plant based meat ที่ว่าให้ดูแลเรื่องของปริมาณหน่อยอะค่ะจริงๆมันทดแทนได้ไหมพวกเนื้อเทียมพวกนี้มันทดแทนเนื้อสัตว์ได้ไหมคะในความเป็นจริงมันคืออะไรเนื้อเทียมเนี่ยค่ะก็ทำมาจากพวกแป้งนะคะแล้วก็ทำมาจากน้ำมันพืชนะคะถ้าเกิดแล้วก็ปรุงแต่งกลิ่นปรุงแต่งรสอย่างเงี้ยค่ะให้มีความสวยความงามหน้าตาดูน่ารับประทานเหมือนกับเนื้อสัตว์เลยนะคะส่วนเนื้อเทียมที่ทำมาจากแป้งเป็นหลักอะค่ะก็อาจจะทดแทนไม่ได้เพราะว่าโปรตีนมีเยอะไม่พอนะคะก็แนะนำอาจจะดูที่สลากก่อนที่จะรับประทานนะคะว่าปริมาณเท่านี้มีโปรตีนด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่มีโปรตีนเลยนะคะส่วนถ้าเกิดเป็น plant based meat อะค่ะช่วงนี้จะมีโปรตีนค่อนข้างเยอะก็ทดแทนได้แต่ว่าขอว่าไม่เกินเป็น 25% ของที่ทานอยู่อะค่ะจริงๆแล้วในช่วงกินเจมันมีอาหารอะไรอีกไหมคะที่เราควรจะหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรรับประทานค่ะก็คือลดของพยายามลดนะคะลดของทอดของมันแล้วก็ของเค็มนั่นเองอะค่ะอันนี้ก็โอเคเลยนะคะอย่างที่เราเคยเจอส่วนใหญ่คนที่ทานอาหารเจและต่อเนื่องกันหรือว่าทานเฉพาะช่วงเจมีปัญหาสุขภาพมักจะเกิดมาจากอะไรคะอันไหนเป็นสาเหตุหลักๆที่เราจะเจอคนที่ทานเจค่ะก็คือว่าเพราะอาหารเจเนี่ยมีความเค็มเยอะอะค่ะก็อาจจะทำให้เกิดอาการความดันโลหิตท่านที่มีปัญหาตรงทางด้านความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยค่ะต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าเครื่องปรุงอย่างที่บอกเนาะแต่ก่อนเนี่ยเขาเน้นรสชาติที่ธรรมชาติใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้พอมาแบบว่าทำให้แบบสะดวกแล้วก็รสชาติอร่อยเพื่อให้ทานได้ง่ายขึ้นเนี่ยค่ะก็มีความเค็มสูงมากๆเลยมีผลขอให้ระวังตรงส่วนนี้เป็นหลักแล้วก็ของทอดของมันเช่นเดียวกันนะคะทานบ้างนะคะเพื่อรู้สึกแฮปปี้นะคะแต่ว่าขอว่าแนะนำว่าไม่ทานเป็นหลักเป็นประจำทุกวันนะคะค่ะให้ลดอย่างที่คุณรัชนาบอกอีกอย่างนึงที่แนะนำให้ระวังด้วยก็คือเครื่องดื่มนะคะบางทีอย่างที่คุณนิตยาบอกใช่ไหมคะว่าพอระหว่างมื้อทานข้าวเสร็จก็จะหิวแล้วหลายๆท่านเนี่ยหันไปทานเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานค่อนข้างเยอะมากเลยอันนี้ก็อยากให้ระวังแนะนำดื่มน้ำเปล่าให้พอนะคะวันละ8แก้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยตรงนี้ได้นะคะแล้วเวลาที่อยากหันไปทานเครื่องดื่มก็อาจจะเป็นน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือว่าเป็นนมอัลมอนด์ที่ไม่หวานใส่ผงโกโก้เองอย่างนี้ก็ได้อะค่ะจริงกินเจแล้วหิวบ่อยนี่จริงหรือเราคิดไปเองคะที่จริงเนี่ยหลายๆท่านก็เป็นนะคะเพราะว่าการทานผักแล้วก็ธัญพืชอะค่ะย่อยค่อนข้างง่ายแต่ว่าตราบใดที่ว่าเราอาจจะบางท่านนะคะอาจจะเสริมปริมาณโปรตีนให้มากกว่า 4-6 ช้อนโต๊ะต่อมื้อก็ได้นะคะเพื่อให้อยู่ท้องมากขึ้นนะคะตราบใดที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพของโรคไตเนี่ยค่ะทำแบบนี้ได้เลยค่ะจริงๆพอนึกถึงตอนทานเจทุกคนก็บอกว่าสตริกมากเลยฉันทานเจแต่บางคนมีปัญหาหลังออกเจแล้วด้วยออกเจแล้วที่เจอปัญหาคืออะไรคะตอนที่ออกเจใช่ไหมคะก็แนะนำว่าให้ค่อยๆออกเจนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยออกเจวันแรกทานเนื้อสัตว์เลยก็อาจจะเกิดอาการท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนได้นะคะแนะนำว่าวันแรกเนี่ยค่ะอาจจะเสริมด้วยแบบไข่นมกับปลาก่อนสัก2วันแรกนะคะพอวันที่3นะคะเสริมไข่เข้าไปถ้ารู้สึกว่าโอเคย่อยได้ดีไม่มีอาการเหล่านี้ค่ะเราก็หันมาทานเนื้อสัตว์ได้ตามปกติเลยค่ะคือมันจะไม่อย่างนั้นนะสิครับคืนออกเจเลยแต่ละคนก็คือมาเนื้อสัตว์จัดเต็มมากจริงๆคือไม่แนะนำเลยใช่ไหมคะอย่างนั้นคือไม่ควรเลยต้องค่อยๆออกเนาะ
ใช่ค่ะเพราะว่าที่จริงบางท่านทําแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ว่าพอค่ทะานแล้วที่จริงอะอยากให้เวลาร่างกายค่อยๆปรับตัวนะคะแล้วก็ค่อยๆให้เอนไซม์กลับมาค่ะที่ว่าช่วยย่อยเนื้อสัตว์ตรงส่วนนี้อะค่ะอืมคือมันจะมีผลอาจจะทําให้เป็นยังไงคะร่างกายถ้าเกิดว่าเราไปทานโปรตีนหนักๆอะไรอย่างนั้นนะมันทําให้ท้องอืดไหมหรือว่าเป็นยังไงบางท่านนะคะมีโอกาสที่จะเกิดอาการท้องอืดได้เลยบางท่านเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะคลื่นไส้มีท่านหนึ่งที่รู้จักอะค่ะก็อาเจียนเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อหลีกเลี่ยงเนาะลดความเสี่ยงต่อตรงนี้ได้ค่อยๆสเต็ปเหมือนกับตอนที่เราเตรียมท้องอะค่ะล้างท้องก่อนที่จะค่ะเข้ากินเจนะคะอันนี้ก็ค่อยๆออกดีกว่าค่ะค่ะอย่าเร่งจนเกินไปค่อยๆปรับนะคะอย่างที่คุณรจนาบอกคุณเคบอกว่าช่วงเนี้ยกระแส plant based meat นะคะมาแรงมากจริงๆแล้วถ้าทานติดต่อกันนานๆต่อเนื่องกันมันจะมีผลข้างเคียงไหมคะค่ะเป็นอคืำถมามที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นพลานเบสแล้วก็มีโปรตีนอยู่บ้างนะคะแต่ว่ามีความเค็มค่อนข้างสูงใกล้เคียงกับอพ๋วกอาอหารแปรรูปทั่วไปเลยอย่างเช่นลูกชิ้นไส้กรอกแฮมชีสอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าของพลานเบสมิตรนั่นก็คือว่าจะมีวัตถุดิบที่มาจากพืชค่อนข้างเยอะอย่างเช่นพวกเห็ดอืมหรือว่าเป็นขนุนเพื่อให้ได้เท็กซ์เจอร์นะคะก็ไม่แนะนำรับประทานเป็นประจำนะคะแนะนำรับประทานแค่ตอนที่จำเป็นเท่านั้นค่ะอืมแม้ก็บางทีมันกำลังอยู่ในกระแสไงแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าโอ้กินอย่างนี้อาจจะไม่เดือดร้อนสัตว์ชนิดใดก็กินกันใหญ่เลยแต่จริงๆกินต่อเนื่องกันก็ไม่ดีเท่าไหร่อ๋อนะถ้าสมมติว่าสนใจอยากจะปรึกษาคุณรจนาหรือว่าปรึกษานักกําหนดอาหารอย่างเงี้ยนะคะเราควรจะไปติดต่อที่ตรงไหนแผนกอะไรยังไงของโรงพยาบาลคะค่ะแผนกนักกำหนดอาหารนะคะเปิดทำงานทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นนะคะค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ปรึกษาได้นะคะสุดท้ายคุณรจนาอยากจะฝากอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงกินเจนี้เตรียมตัวเตรียมกายกันยังไงบ้างคะเชิญค่ะค่ะก็แนะนำทุกท่านนะคะกินเจแบบไม่จำเจนะคะแบบฉบับคนกินดีนะคะทานอาหารให้รูปใกล้เคียงกับรูปแบบจานอาหารสุขภาพ211มากที่สุดแล้วก็อีกแมจิกนัมเบอร์หนึ่งก็คือ661นั่นเองค่ะคือน้ำมันคไม่ืเกอินหกช้อนชาต่อวันค่ะแล้วอก๋อ็น้ำตาลไม่เกิน6 ช้อนชาน้ต่อำตวาัลนแอล้่วะก็เกลือไม่เกิน1 ช้อนชาต่อวันค่ะทานอาหารให้โอหล้ากโหหลายนะคะมีผักผลคไม่้ะธัญพืชหลากหลายครบถ้วนมากที่สุดค่ะหกหนึ่งที่ว่าคือช้อนชานะคะไม่ใช่ช้อนโต๊ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณรจนากุกเรยานักกำหนดอาหารจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหลายท่านก็คงจะได้รับประโยชน์จากคู่มือกินเจฉบับคนกินดีหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วค่ะนิยาแล้วก็คุณรจนาลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ